สวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตอัปเดตนะครับพบกับผมเต้ครั้งเป็นยังไงบ้างครับก็เรียกได้ว่าตลาดเนี่ยได้การปรับตัวขึ้นอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับเริ่มพูดเลยแล้วกันเนาะว่าวันนี้มีอะไรบ้างเนื้อหามเยอะมากเลยนะแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะเอามาคุยกันเล่นกับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้เป้าแต่อย่างใดนะก็แค่อยากจะเอามาแชร์กันภายในกลุ่มแบบสนุกๆนะแล้วก็ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีขิงกันนิดนึงนะสนุกๆนะก็เริ่มนั้นด้วยแรกๆนะครับจากที่ผมได้กล่าวไปนะครับในไลฟ์2เหรียญนะว่ามีการต้องเฝ้าระวังในช่วงของ DXY แล้วก็ในช่วงของ WIG Index นะครับซึ่งจะมีความน่ากังวลเนี่ยไล่ลำดับมานะตั้งแต่วันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะอย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่สามารถที่จะลงคลิปได้ตั้งแต่วันจันทร์นะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของ DXY ที่มีการปรับตัวแล้วก็เป็นจุดรับของนะครับแต่ทีนี้เรื่องของออปชันเนี่ยหลังจากวันอาทิตย์เนี่ยเพิ่งได้หมดสัญญาไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขแล้วก็ตัดต่อมาได้ทันนะผมก็เลยทำการพูดแล้วก็วิเคราะห์บางส่วนนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ได้มีการพูดไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูย้อนหลังกันนิดนึงนะครับค่าดอลลาร์นะครับก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการคิดว่าน่าจะเป็น QT แล้วก็ต้องการที่จะดึงเงินออกจากตลาดลดสภาพคล่องให้สินทรัพย์ในตลาดเนี่ยมีมูลค่าน้อยลงนะครับเพราะว่าเขาต้องการคุมเรื่องอัตราดอกเบี้ยและค่าเงินเฟ้อเนาะทีนี้ที่เราต้องกังวลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่มีความแข็งตัวขึ้นนะแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีตัวเลขเนี่ยที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ยังไม่ค่อยปรับตัวลงทําให้ผมเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งซีนาริโอที่อาจจะลงเกินกว่าของคุณมาอาจารย์มาร์กได้นะมีกรอบราคาสีเขียวมีกรอบราคาสีส้มซึ่งเป็นแนวรับที่จะต้องเอาให้อยู่แล้วตอนนี้เทรนไลน์เนี่ยรับอยู่นะเราคาดหวังไว้ว่าตัวเทรนไลน์ซึ่งที่เราคาดหวังนะครับก็เป็นเส้นนี้กับแนวรับที่เราคาดหวังว่าจะรับอยู่นะครับก็อยู่ที่ช่วงนี้ว่าจะไม่หลุดแต่ผมก็ยังไม่ทิ้ง worst case scenario ไว้ว่าถ้าแย่สุดเนี่ยก็ต้องไม่หลุดกรอบที่พี่สีเนี่ยเคยตีให้เราไว้นะครับกับเส้นแนวรับเนาะที่ว่าไม่ควรเกินนะครับก็อันนี้คือภาพรวมของ BTC ที่คาดไว้นะครับว่าลงมาเนี่ยขอให้ไม่หลุดจริงๆเนี่ยถ้าไม่หลุดเนี่ยก็ยอมรับว่าถ้าเทรนไลน์เส้นนี้รับอยู่นะก็จะตรงกับของอาจารย์มาร์กเลยนะครับว่าเป็นเส้นที่มีความแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะไต่ระดับต่อได้นะพร้อมกับทำเป็นของรูปแบบของดาวเจอรี่นะครับที่ยกโลสูงได้นะใครยังไม่มีโพซิชันนะครับผมก็คาดหวังไว้ว่าในช่วงของวันพุธนะครับวันพุธเป็นต้นไปเนี่ยจริงๆตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยผมว่าเริ่มแบ่งรับความเสี่ยงได้บ้างแล้วนะแต่ว่าจะต้องดูไทมิ่งนะอาจจะเป็นช่วงแบบ 3:00 น 4:00 นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ไล่มาเลยนะถ้าใครอยากจะเอาให้มันเซฟขึ้นหน่อยเนี่ยอาจจะไปดูช่วงเช้าของวันอังคารนะแต่ว่าวันพุธเนี่ยก็จะมีวิกอินเด็กซ์อีกทีนึงวันจันทร์เป็นดอลลาร์ก่อนดอลลาร์เนี่ยจะมีความสำคัญสูงเพราะว่ามันจะเป็นค่าเงินเนาะค่าเงินเนี่ยก็จะผันแปรตรงกันข้ามกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนะครับก็บิตคอยน์ของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะแต่ยังไงก็ดีเนี่ยวันพุธเนี่ยก็ยังมีการย่อได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำสัญญาณยกโลเนี่ยผมมองว่าเริ่มจะมีการคอนเฟิร์มได้นะอาจจะต้องดูในไทม์เฟรมตั้งแต่1-4 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับถ้าอยากจะได้ของที่เร็วแต่ต้องยอมรับนะครับว่าของเร็วเกินไปเนี่ยมักจะเป็นของร้อนนะครับ ก็จะต้องระวังไว้ด้วยนะ ไม่ใช่ว่าเราเห็นว่ามันลงแล้วมันจะทำลายทฤษฎีที่เราเห็นไม่ได้นะแท่งเทียนสามารถกลับตัวได้ตลอดนะครับ เพราะว่าไปทำเฟสที่เล็กครับก็นั่นแหละครับเราก็ได้ทำการวิเคราะห์ไว้นะครับในไลฟ์2เหรียญนะครับก็อยู่ในช่วงกรอบของเวลาช่วงประมาณวันที่16-17นะครับซึ่งก็จะอยู่ในช่วงของการทำไซด์เวย์อยู่ที่ด้านบนนะครับซึ่งวันนี้จะมีแพทเทิร์นเนี่ยเอาเริ่มมาแชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วเรียกว่าแพทเทิร์นดากอนนะครับเดี๋ยวเราไว้ลองไปดูกันอีกทีนะเดี๋ยวผมขอเก็บไว้นิดนึงนะหลังจากนั้นนะครับก็มีการปรับตัวของราคานะครับลงมาอย่างต่อเนื่องนะกลายเป็นว่าในช่วงของวันที่18เนี่ยช่วง11:00ถึงเที่ยงเนี่ยเราได้ของดีที่สุดนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการดีตัวของกราฟอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็จะเป็น1ในวันที่เราต้องบอกไว้เลยนะว่าต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะ
ส่งผลกับกราฟเนี่ยอย่างมากนะ DXY เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะมองข้ามเลยนะครับต่อมานะครับตามในช่วงของไลฟ์2เหรียญที่เคยได้บอกช่วงเวลาไว้ด้วยนะครับว่าให้ระวังในช่วงของบ่าย3นะครับตั้งแต่เที่ยงเลยจริงๆก็ต้องระวังแล้วแหละเพราะเรารู้ว่าในวันเนี้ยมีความเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องควบคุมเรื่องของ Stop Profit Stop Loss ให้ดีนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่มีใครสามารถรู้เวลาที่แท้จริงได้นะเพียงแต่ว่าได้กะช่วง period time ได้แบบพอเป็นสโคปพอกว้างนะก็โดยหลักแล้วเนี่ยตั้งแต่ประมาณสัก 11:00 นเป็นต้นไปเนี่ยผมก็จะต้องเฝ้าติดตามและก็เลยจะมาหนักหน่อยในช่วงบ่าย3นะเพราะเป็นการคอนเฟิร์มว่าการปิดสัญญาเนี่ยจะมีขึ้นได้นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ตลาดเนี่ยได้เริ่มแสดงผลตั้งแต่ช่วง 11:00 นนะเป็นต้นไปนะในช่วงบ่าย3เนี่ยก็วิ่งไซด์เวย์อยู่นะแล้วก็มีเทรนด์ไลน์รับอยู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ขิงเล็กๆนะครับเดี๋ยวยังไงเราลองดูอีกทีตอนถ่ายคลิปนะก็เราจะเข้าประเด็นของสำหรับรอบนี้ก่อนนะครับหลังจากที่มีการปรับตัวนะครับเรียกได้ว่าดีตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับต่อไปเนี้ยเราก็จะมาพูดถึงวิกอินเด็กซ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของวิกอินเด็กซ์ที่อาจส่งผลกับเรานะครับก็จะมีตั้งแต่ในช่วงของ3 ทุ่มซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเปิดนะครับแล้วก็ในช่วงของใกล้ตลาดปิดเนี่ยมักจะมีความผันผวนสูงเลยซึ่งวิกอินเด็กซ์เนี่ยก็จะมีในวันพุธของเราที่เป็นเมืองไทยนะแต่ว่าในช่วงตลาดปิดประมาณ3:30 ถึง 3:30 เนี่ยก็จะมีความผันผวนที่สูงนะเราก็ต้องเฝ้าจับตาดูภายในวันนี้ให้ดีเลยแหละครับช่วงหัวค่ำเนี่ยก็น่าจะเริ่มส่งผลแล้วล่ะก็หนักหน่อยในช่วงของพฤหัสช่วง3 ทุ่มนะครับต้องเฝ้าระวังให้ดีนะซึ่งยังไม่มาถึงนะเราก็ต้องเฝ้าจับตาดูนะครับว่าอาจจะได้จุดรับดีๆอีกรอบนึงก็ได้ครับเดี๋ยวเราลองไปดูเพิ่มนะครับแล้วก็มาดูถึงวีคอินเด็กซ์นะครับว่าผมเนี่ยได้ตีในช่วงของ4 ชั่วโมงไว้นะครับก็มาดูกันต่อนะว่าเนี่ยผมได้ตีเส้นสีเหลืองนะครับว่าเป็น bullish divergence นะครับแล้วก็จะมีเส้นสีขาวเนี่ยซึ่งเป็น bearish divergence นะเป็น regular ทั้งคู่เลยก็ทำให้เห็นนะครับว่าตอนนี้มีทั้งแนวรับแนวต้านอยู่นะก็ยอมรับว่ามันไม่ไปถึงกรอบที่เราเคยคาดหวังไว้นะครับทางผมกับทางน้องหมึกเนี่ยก็ได้วิเคราะห์นะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะเรียกว่ากรอบโซนsideway trading นะก็เลยจำเป็นต้องดูเพิ่มนิดนึงว่าตอนนี้เราอาจจะกำหนดเป็นกรอบใหม่ขึ้นมาเป็นกรอบสีฟ้านะครับตามที่ผมเขียนเลยนะแล้วก็จะมีเส้นประนะครับที่ผมได้เขียนไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับว่าอาจจะมองเป็นจุดรับรองสำหรับเดือน4ที่จะถึงนี้นะซึ่งก็อยู่ในช่วงเวลาที่คลิปนี้ลงอยู่ส่วนเรื่องของเส้นแดงเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นจุดเฝ้าระวังแล้วก็อาจจะแบ่งทำกำไรนะอันนี้อาจจะต้องอยู่ที่ทุนแล้วก็อยู่ที่จุดเข้าของแต่ละคนนะครับส่วนตอนนี้มันจะมีเส้นที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะครับซึ่งว่าเรียกว่าเส้นสีเหลืองนะเขาเรียกว่าเป็นเส้น neckline ของ double bottom นะ double bottom อยู่ตรงไหนนะครับก็จะอยู่ตรงช่วงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าพอกลับมา retest แล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะไม่หลุดนะครับเป็นไปได้นะว่าลงมาแล้วเนี่ยก็ดีดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมได้คุยกันไว้ก่อนที่มันจะลงมาเทสถึงแล้วกับน้องหมึกนะครับตัวน้องหมึกนะครับก็ได้ฝากเฝ้าระวังนะครับในช่วงของเส้นสีชมพูนะครับว่าเป็น hidden bull ได้หรือเปล่านะในจังหวะที่เราทำคลิปกันเนี่ยยังไม่มีการลงมารีเทสให้เห็นอย่างชัดเจนนะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เห็นแล้วว่ามันลงมาได้นะมันก็ประกาศเป็น hidden bull นี่แหละครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละทั้ง neckline แล้วก็ทั้ง trend line ที่นับแล้วก็การทำ divergence เนี่ยก็ได้ทำการรับนะแล้วก็อาจจะมีการขึ้นไปถึงกรอบด้านบนซึ่งทุกคนครับก็อย่าลืมนะครับว่าเวลาที่วิกขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องเรียกว่าต้องเฝ้าจับตาดูนะอาจจะมีของให้รับเพิ่มในวันนี้นะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าทำการยกโลในกราฟของ BTC เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะก็เดี๋ยวเราลองมาเทียบดูกับกราฟ BTC นิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะได้ให้เพื่อนๆเห็นถึงความสำคัญของวิกอินเด็กซ์ไปพร้อมๆกันเลยนะกับหน้างานจริงๆครับการเปรียบเทียบระหว่าง BTC กับวิกนะครับก็เท่าที่เราเห็นนะครับเมื่อมี bullish นะครับในวิกอินเด็กซ์นะเราก็พอจะคาดเดาได้ว่าอนาคตเนี่ยก็อาจจะเกิดการกลับตัวของกราฟได้ซึ่งถ้าเราตีเป็น channel แบบง่ายๆนะไม่ต้องเอาแบบยุ่งยากเลยแบบที่ผมตีไว้ก่อนหน้านะเราจะเห็นเลยนะครับว่าเป็น channel ขาลงจริงๆนะเราก็จะมีการเด้งรับสู้อยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเทียบกันกับของกราฟวิกเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นแล้วก็กราฟลงจริงๆนะครับแล้วก็พอวิกลงเนี่ยก็จะมีการไซด์เวย์แล้วพอขึ้นอีกเนี่ยก็ปรับตัวลงอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไซด์เวย์มาเรื่อยๆเลยนะเรียกได้ว่าพอมาถึงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดตัดสินใจแล้วว่าจะเอายังไงต่อและหลังจากที่วิกนะครับทำการลงมาแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นถึงการ break out นะครับของกราฟแท่งเทียนของ BTC นะครับซึ่ง
เราก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับการลงเนี่ยวันนี้ตอนผมอัดคลิปเนี่ยโชคดีมากเลยมันทำการขึ้นเห็นไหมครับแปลว่าอย่าได้สวนมันนะครับระวังให้ดีทุนตอนนี้อาจจะเป็นของร้อนได้นะอันนี้ผมยังคอนเฟิร์มไม่ได้ก็จริงแต่แม้ว่าจะยังคอนเฟิร์มไม่ได้เราใช้จากการแบ็กเทสเอาเราเห็นจากที่เราดูมาด้วยกันนะว่าจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังนะครับอย่างไรก็ดีนะผมตีเส้นเผื่อไว้ให้แล้วเพื่อนๆสามารถใช้ดูประกอบได้นะแล้วก็สามารถที่จะใช้ดูเพื่อการคุมความเสี่ยงของตัวเองได้นะครับซึ่งผมกับน้องหมึกเนี่ยก็ได้ดูให้ด้วยกันแล้วนะแต่ว่าผมก็ได้ทำการพรีดิกไว้คร่าวๆนะว่าน่าจะเป็นการย่อเพราะว่ารีเทสนะครับแล้วก็อาจจะดีดตัวต่อนะเพราะเราอย่างว่าแล้วครับตอนนี้เรามาอยู่ในช่วงของ to the moon แล้วนะครับเรียกได้ว่าผ่านไปแค่คลิปเดียวนะครับมีสลบไปเรียบร้อยนะครับ เพราะว่าทุนผมอยู่ข้างล่างครับไม่ใช่อะไร ไปครับเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อดีกว่าก็จะเป็นการครอบคลุมของการดูออปชันทั้งสัปดาห์นะครับซึ่งเราก็จะมาวิเคราะห์แบบเร็วๆให้ฟังนะจะมาดูในช่วงของ Open Interest แล้วก็ Volume นะครับที่น่ากังวลเนี่ยจะมีจริงๆอยู่ที่ 40,000 กับ 38,000 นะถามว่า 38,000 มีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมก็มีนะครับแต่ผมให้น้ำหนักของ Open Interest ที่มากที่สุดนะแล้วก็ Volume ที่มากที่สุดนะซึ่งรอบนี้ก็เป็นของ 40,000 นะครับซึ่งก็เห็นตรงกันกับทีมงานนะครับว่าดูด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็เอาลัสไพนะครับมาลบกันนะครับก็จะได้เป็นค่าตัวเลขที่ผมเอาไปโชว์ไปเมื่อกี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่คอนะครับคอเนี่ยก็จะมี2ค่าเหมือนกันนะก็จะมีช่วงของ 42,000 กับ 40,000 ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับแต่ก็ให้น้ำหนักในช่วงของ 42,000 เป็นหลักนะด้วยเหตุผลเดียวกันว่า OI กับ Volume เนี่ยมีจำนวนที่มากนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะก็เฝ้าจับตาดูให้ดีนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูกันที่กราฟเลยนะเพื่อไม่การไม่เสียนาฬิกานะครับไม่ใช่เวลาหามุกเล่นไม่ได้แล้วมั้งเนี่ย10บาท5บาทก็เอามาก่อนเลยน้องๆฝากความหวังนะครับบอกวันนี้ขอให้ฮาๆนะครับคิดบ้างไหมว่ากว่าจะทำข้อมูลออกมาได้เนี่ยก็หอบหืดแล้วตอนนี้เรียกได้ว่า7โมงผมยังไม่ได้นอนอีกแล้วนะครับโอเคครับไปต่อก็หลังจากที่เราดูนะครับรอบนี้ผมจะให้เป็นจุดไข่ปลานะครับเป็นสีส้มนะก็จะมีค่าที่ผมทำแบบเป็นค่าสุทธิออกมาแล้วนะครับเป็นทั้งคอกับพุทธนะเรียกได้ว่าเป็นทั้งแนวต้านและแนวรับเลยดีกว่าสำหรับการรีเทสในรอบต่อไปถ้าลงมาถึงต้องไม่พลาดนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมแบ่งรับทำกำไรนะครับการกอดเงินก็ดีกว่าการกอดดอยนะครับโอเคครับแต่ถนัดเลยนะพวกเรากอดดอยผมก็เท่นกันโอเคเราลองมาดูกันต่อนะครับว่ามันเกี่ยวเนื่องยังไงกับสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนะเพราะวันนี้ก็จะมีเทคนิคเพิ่มเติมนะครับเรียกว่า Price Action นะครับ Dragon Pattern นะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้จะเรียกว่าใช้ความรู้หรือว่าใช้กาวกันแน่นะครับแต่อย่างว่านะครับเมื่อมันลงไปแล้วมันก็ต้องขึ้นนะครับทุกคนซูดครับก็เดี๋ยวลองไปดูด้วยกันนะก็แพทเทิร์นมังกรนะครับทีนี้เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับก็อยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับในการวาดมังกรนะครับมังกรทุกตัวเนี่ยเรียกได้ว่าเธอผู้นี้นะครับเป็นผู้ที่รังสรรค์มันออกมานะเขาบอกว่าเขาขอมังกรที่โตๆนะแล้วก็พ่นไฟมากๆเลยแล้วก็ขอแบบพุ่งแรงๆนะผมก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้วาดเองเลยแล้วก็ส่งมานะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทางบ้านนะให้หายคิดถึงนะแล้วก็ลองแสดงฝีมือสักเล็กน้อยนะครับจะได้เป็นที่ประจักษ์กันไปเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวจะมีขึ้นให้ดูนะครับปั๊บเรียบร้อยนะครับบอกว่าขอมังกรพุ่งๆนะครับเรียกว่ามังกรนี้ก็คงจะดูพ่นไฟน่าจะแรงนะขอดุๆนะซึ่งก็คงจะดุจริงๆนะครับจริงๆแล้วในPAของ Pie Action แล้วก็จะเป็นฝั่งของ Dragon Pattern นะครับก็จะมองเป็นฝั่งหัวนะครับหัวคอขาล่างอันนี้เป็นหลังนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นขาขึ้นมาเนี่ยถ้าติดหลังเนี่ยก็อาจจะรีเทส1รอบนะแล้วก็ดีตัวขึ้นมานะครับหลังจากดีตัวขึ้นมาคราวนี้ก็จะเป็นตลาดเลือกทางแล้วว่าจะเลือกขึ้นหรือเลือกลงห่างสะบัดไปได้ไกลแค่ไหนนะครับโซนนี้จะเป็นห่างนะลูกศรเนี่ยส่วนจุดที่เราเฝ้าระวังนะครับแล้วเราคาดว่ามันจะลงมารีเทสได้เนี่ยก็จะอยู่ในกรอบนี้นะครับทำให้เราเนี่ยจะต้องเฝ้าจับตามองนะว่าก็มีสิทธิ์สูงนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแม็กเพนไพเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ 41,000 อยู่แล้วนะครับแต่ผมมองว่า 4,500 เนี่ยก็จะเป็นจุดแนวรับและแนวต้านในช่วงของฝั่งหลังของ PA ที่ดีนะจะเป็นช่วงให้เราต้องเฝ้าระวังนะถ้าลงมาตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นโอกาสเหมือนกันแล้วก็ยังมีเทรนด์ไลน์นะครับเส้นทะแยงเนี่ยที่ยังรับอยู่ด้วยนะผมว่าเนี้ยโอเคเลยก็จะเป็นหนึ่งในแพทเทิร์นนะครับที่อยากจะแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเท่าที่เราได้เห็นนะครับจากที่วิเคราะห์ของ Dragon Pattern ไปแล้วนะครับทำให้เราสามารถพอจะเอามาผนวก
ับคอลกับพุทธได้นะครับว่าแนวต้านเนี่ยอาจจะอยู่ที่ช่วงของ 42,000 นิดๆ นะครับจะมีตัวเลขที่ได้ระบุไว้เนาะกับในช่วงของแนวรับเนี่ยก็อาจจะดูมาตั้งแต่ 41,500 นะครับดูเทรนด์ไลน์นะที่มีการวางไว้แล้วก็พุทธต่ำสุดที่อาจเกิดขึ้นได้นะก็จะกลายเป็นแนวรับสุดท้ายเหมือนกันก่อนที่จะลงไปเทสที่เดิมนะครับซึ่งเราหวังว่าคงจะไม่เกิน 39,700 นะครับโอเคครับแล้วก่อนจากกันเนี่ยช่วงนี้ตลาดก็เริ่มขึ้นแล้วเนาะผมก็เลยจะมีอีเวนต์ของน้องหมึกนะครับที่ช่วยไปรวบรวมข้อมูลมาให้นะซึ่งก็ได้เรียกว่าคัดมาแล้วแหละว่าน่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยลองดูตารางแล้วก็ดูวันที่ไว้นะครับอาจจะซื้อก่อนหรือว่ายังไงเนี่ยก็ต้องดูกราฟก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเห็นมันมีอีเวนต์แล้วหลับตาซื้อนะครับอาจจะได้ไปอยู่บนดอยก็ได้นะครับนี่ครับโอเคก็อย่างว่านะครับก็ไม่มีใครสามารถคาดเดาตลาดได้ถูกหมดนะครับเราจำเป็นต้องแบ่งรับความเสี่ยงนะการที่เราคาดเดาตลาดหรือคาดการตลาดได้ถูกเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าครั้งต่อไปเราจะถูกเสมอนะครับเพียงแต่ว่าพอครั้งนี้มันถูกเนี่ยก็เรียกได้ว่าใครได้มีโอกาสเนาะมาเจอกันมาคุยกันมาฟังกันเนี่ยก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เราก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เราคิดความรู้ที่เรามีเนี่ยมันสามารถที่จะใช้กับตลาดได้จริงไหมนะแม้ว่าจะยังไม่เกิดขึ้นในทันทีเพียงแต่พอได้รู้อนาคตคร่าวๆเนี่ยหรือว่าความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยพัฒนาฝีมือในทุกๆวันนะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเติบโตแล้วก็ทำการฝึกฝนตัวเองได้นะครับเราก็ยังต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็เฝ้าจับตาดูตลาดนี้ต่อไปนะเพราะว่ามันก็ยังใหม่มากรวมถึงพวกเราเองด้วยนะเราก็อยากจะเติบโตไปด้วยกันวิเคราะห์ไปด้วยกันแบ่งปันความรู้ไปด้วยกันถ้าวันนี้ได้กำไรก็อย่าลืมขอบคุณทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นาอาจารย์หมึกนะครับพี่ศรีสยามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพวกเราวิเคราะห์พลาดขึ้นมาเนี่ยก็ช่วยเว้นกำลังใจให้พวกเราแทนนะครับอย่าแซวกันหนักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเขินนะครับเวลาวิเคราะห์ต่อไปจะพูดไม่ออก ก็แซวๆเล่นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมก็อยากจะให้ความรู้แล้วก็อยากจะให้มุมมองต่างๆนะที่พวกเราเล่นกันอยู่ภายในกลุ่มเล็กๆเนี่ยได้แชร์ออกไปให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้บ้างนะว่ามันมีการเล่นแบบนี้อยู่หรือว่ามีเทคนิคการดูยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับความรู้ในวันนี้แล้วก็การวิเคราะห์ที่พวกเรานะครับได้รวบรวมมาให้หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายังไงเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสถัดไปที่เราจะลงให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในช่องศรีสยามนะครับคริปโตอัปเดตพบกับผมเต้อีกครั้งขอบคุณครับเอาละครับเพื่อนๆในเมื่อน้องๆขอมาเยอะนะครับว่าพี่เต้ครับวันนี้อย่าลืมเอาฮาๆหน่อยนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาฮาจากไหนนะครับงั้นเดี๋ยวผมเคลมขิงก็ได้ครับวันนี้ก็สนุกดีนะจัดไปอยากวันที่ลงคลิปไปเนี่ยเรียกได้ว่าพอลงไปช่วงประมาณ 1:00 นเนี่ยกราฟเนี่ยดีดตัวขึ้นมาอย่างสูงเลยนะแล้วก็มีคอมเมนต์มากมายนะครับที่บอกผมว่าอาจารย์ครับมันดีขึ้นไปแล้วนะครับอาจารย์บอกว่ามีพังงานนะครับผมก็มีความกังวลนะเพราะว่าไม่ได้อยากคาดให้ใครเสียโอกาสนะครับแต่ว่าข้อมูลที่มันมาหรือว่า data ที่ผมแบบทำการวิเคราะห์กับทีมงานนะครับก็มันบอกนะครับว่าอย่างไรก็ควรจะต้องลงนะครับในวันที่กราฟเนี่ยทำการปรับตัวลงตามที่เราวิเคราะห์กันไว้นะครับพวกเรานะครับก็ได้พังงาตามมีที่บอกว่ามีพังงาเลยนะครับก็เรียกได้ว่าขำๆนะน้องหมึกก็เลยพูดว่าอย่าไปกลัวค่ะลองเราต้องเชื่อนะครับเพราะว่าคนมันแม่นนะโอ้โหพอกราฟลงมาแล้วพูดมาแล้วมันใช่เนี่ยเรียกได้ว่าสุดยอดนะแม่นอย่างกับจับวางต้องเรียกได้ว่าเกี่ยวเนื่องกันเลยนะครับทั้งตารางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทั้งช่วงกราฟของ Pivot Point นะที่ผมดูไว้เนี่ยก็ได้มารับกันทั้งคู่เลยนะครับทั้งเลเวล1และเลเวล2นะเกือบไปถึงเลยแล้วก็กรอบที่พี่ศรีสยามนะครับได้ตรีไว้นะในกรอบของสีเขียวนะครับเรียกได้ว่าลงมาสุดปอกกันเลยทีเดียวนะแล้วก็จะเป็นช่วงของราคา 38,500 เนี่ยก็เป็นส่วนที่ได้มีการพูดไว้แล้วนะในคริปโตของไลท์2เหรียญว่าน่าสนใจมากๆเลยว่าจะลงมาส่วนนี้นะครับเป็นห่วงนะตอนแรกว่าไม่อยากให้ใครเสียโอกาสนะครับแต่อย่างว่าแหละครับก็น้องหมึกได้บอกไว้นะว่าก็คนมันแม่นนะครับโอ้โหสุดยอดเลยน้องหมึกหนูพูดได้นะลูกแต่พี่ไม่แน่ใจ โอเคครับก็สนุกๆ นะครับวันนี้ก็หวังว่าจะได้สีสันนะแล้วก็เอาแบบหอมปากหอมคอนะคิดว่าคงสนุกๆ นะครับอยากจะเอาเสียงน้องหมึกมาลงบ้างจังเลยไม่ยอมมาลงสักที